ครับร้านไม่ประดับยนต์นครสวรรค์นะครับจะอยู่กับยาริสนะฮะวันนี้รุ่นอีนะฮะเปลี่ยนจอนะครับมีกล้องหลังนะครับช่วยกะระยะแล้วมีกล้องหน้าช่วยในการกะระยะนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่าระยะแบบนี้นะครับนี่คือเส้นกล้องหน้ากะระยะเดี๋ยวเราไปดูในจอนะฮะเดี๋ยวไปแล้วนะครับนี่เลยฮะเนียนๆเลยนะก็ใส่เข้าไปนะครับกับจอเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเส้นระยะแบบเมื่อกี้นี้นะฮะห่างกับตัวรถนะครับตามสเกลเลยนะฮะคอนโทรลไลน์นะครับใช้ได้ปกติวิทยุจะเป็นไพโอเนียร์นะครับ DVD USB Bluetooth นะฮะหน้ากากตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้สังเกตนิดนึงตรงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับยกชุดตรงนี้เลยนะฮะลูกค้าต้องซื้อหน้ากากตรงนี้นะฮะยกเว้นว่ารถตัวล่างสุดไม่ต้องซื้อนะครับรถตัวที่เป็นแอร์มือหมุนไม่ต้องซื้อนะครับโอเคเราดึงกล้องหน้าขึ้นมาครับผมนี่ฮะที่ผมบอกว่าพอดีเหยียบคนชนท้ายคนหน้าคนชนท้ายรถของคันหน้าพอดีเป๊ะเลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็กล้องหลังนะครับช่วยในการกะระยะนะครับนี่ครับผมชัดนะครับเป็นทีวีไลน์420เส้นนะครับโอเคนะครับลูกค้าสนใจติดตั้งงานแบบนี้นะครับจอนะครับมีทั้ง Android นะครับ JVC Pioneer เรามีนะครับอันนี้ท่านนี้อยากได้ทนๆนิดนึงนะฮะก็ติดเป็นแบรนด์ดีที่สุดนะครับตอนนี้นะกล้องหน้ากล้องหลังในการกะระยะนะครับไม่ใช่การบันทึกนะฮะตรงนี้นะฮะติดต่อร้านเพชรประดับยนต์0882619นะครับสวัสดีครับ